ในการเรียนการสอนในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นเป้าหมายสำคัญของการศึกษารายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นคือการศึกษาธรรมในยุคต่างๆวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมคติความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นการอุักษ์การสืบทอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่น เป้าหมายสาคัญของการศึกษาตรงนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอารยธรรมภูมิปัญญาไทยอารยธรรมภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นการสืบทอดการปรับเปลี่ยนการต่อรองมนุษย์เรามีความเชื่อสิ่งหนึ่งคือความหลากหลายของมนุษย์มนุษย์ในพื้นที่ต่างๆในโลกนี้เนี่ยมีความหลากหลายมีการจเจริญเติมโตพัฒนาการขึ้นมาจากสังคมชนเผ่าสังคมที่อยู่ในถ้ำก่อรูปเป็นชุมชนที่อยู่ใน ริมน้ําและค่อยๆพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเก่อเกิดอารยธรรมความหลากหลายของอารยธรรมเหล่านี้เองมีทั้งวัฒนธรรมในถ้ำวัฒนธรรมที่อยู่เมืองวัฒนธรรมที่อยู่ริมน้ําสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเจริญก้าวหน้าที่แตกต่างกันทําอย่างไรดีเราควจะเคารพและเข,าะข้เขาใจถึงคุณค่าและอารยธรรมที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างในพื้นที่ที่แตกต่าง การเกิดวินยัยการเกิดความรับผิดชอบการระหนักถึงคุณค่าและการเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงเกิดขึ้นวิชานี้มีเป้าหมายสําคัญที่จะให้มนุษย์เราเห็นคุณค่าของการละกันเรียนรู้แนวทางและเข้าใจถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เราเนี่ยมีวิธีการมีขั้นตอนมีระบบคิดระบบความเชื่ออย่างไรจนนาไปสู่การคิดแบบมีวิจารณญาณการคิดเชิงระบบการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปให้ได้ว่าปัญหาสังคมเราเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรคือสาเหตุอะไรคือเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรคือปัจจัยทําให้เกิดปัญหาเหล่านั้นอะไรคือลากเงาและผลผลิตปลายทางที่เกิดเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมปัญหาเรื่องคุณค่าจิตสํานึกต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทาอย่างไรดีที่จะเข้าใจลากเงาและเข้าใจถึงปัญหาการเข้าใจลากเงาและปัญหาเหล่านี้นําไปสู่การเข้าใจว่าจะอยู่กันอย่าง มีความสุขอย่างไรเข้าใจคุณค่าในความเป็นมนุษย์เข้าใจถึงคุณค่าเข้าใจถึงลักษณะของอารยธรรมของเพื่อนของชนท้องถิ่นต่างๆและอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพรหัวธรรมที่มีความสวยงาม